ไม่มีอคติไม่มีลำเอียงทำนักการเมืองมารุ่นเก่ารุ่นใหม่ให้ความเป็นธรรมพี่น้องคนไทยอยู่ร่วมกันได้คือการปรองดองรวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายยังใช้กันได้สมัยปกครองคนมีอำนาจ